สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้108สตอรี่จะพาทุกท่านมาชม7คู่รักดาราที่ถือเคล็ดแต่งงานกันแบบเงียบๆเรียบง่ายไม่หรูหราจะมีใครกันบ้างไปชมกันเลยครับบอลและแนนนี่สำหรับงานมั่นของบอลวิทวัฒน์และแนนนี่อรรณิกาแฟนสาวนอกวงการที่จัดขึ้นแบบเรียบง่ายโดยที่จองมั่นประกอบไปด้วยบ้าน1หลังเงินสด7ล้านบาทหลังจากที่ทั้งคู่คบหาดูใจกันมาได้3ปีหญิงแย้และแฟนหนุ่มนอกวงการสำหรับสาวอารมณ์ดีอย่างหญิงแย้นั้นเธอได้ประกาศข่าวดีว่าเธอได้มั่นรอบ2กับแฟนหนุ่มนอกวงการดีกรีนายตำรวจหนุ่มพร้อมเผยว่าชอบฝ่ายชายที่เป็นคนธรรมดาห้ามาริสาและเบิร์ดสำหรับนักแสดงและนางแบบสาวสวยมาริสาแอนิต้าแต่งงานเงียบกับนักบินหนุ่มเบิร์ดอัตพลถือเคล็ดตามดวงที่พระดูให้คู่บ่าวสาวห้ามจัดงานใหญ่จึงมีเพียงพิธีแลกแหวนจดทะเบียนสมรสจัดแบบเงียบๆ 4. อ้ำและนัทสำหรับคู่รักพระเอกหนุ่มอ้ําและนักร้องสาวนัทมีเลียก็โดนทักมาเหมือนกันห้ามจัดงานใหญ่โตเลยจัดงานเล็กๆเชิญญาติสนิทหรือแขกรับเชิญร้อยกว่าคนเป็นสักขีพยานสามเมและหนุ่มสำหรับคู่รักเมเฟื่องอารมณ์และหนุ่มกันใจนั้นซุ่มจัดงานแต่งและจดทะเบียนสมรสกันแบบเรียบง่ายสองอุ้มและบอลสำหรับคู่รักนักแสดงสาวสุดเซ็กซี่อุ้มลักขณาและแฟนหนุ่มนอกวงการบอลกฤษณะคู่นี้ก็ถือเคล็ดงานแต่งเหมือนกับคู่อื่นๆเพราะมีพระอาจารย์บอกว่าอยากให้แต่งแบบเงียบๆ 1. กัปตันและเอกพระเอกหนุ่มกัปตันภูทเนศและสาวเอกบุษกรหลังจากที่คบกัน5ปีก็จัดงานแต่งขึ้นแบบเรียบง่ายเพราะทั้งคู่ถือเคล็ดห้ามจัดงานใหญ่โตนั่นเองเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมกับคู่รักดาราที่จัดงานแต่งขึ้นมาแบบเรียบง่ายสบายๆไม่เน้นหรูหราไม่พลาดข่าวสารและคลิปถัดไปอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ